ดีค่ะเป็นครั้งแรกที่แขกไหว้เราก่อนน่ะเขารู้งานมากเลยอ่ะเขารู้คนแปลกหน้าในวงการบันเทิงคือสมนึกว่าเป็นวิธีกรอยู่อีกนิดก็จะพูดเข้าตัวเองได้คุณโรสอริสลานะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าสำนักฝ่ายหญิงจากงอใบก็คือเป็นคนที่รับปรัชญาหรือนโยบายในการคิดเป็นบูตึงนะบูตึงผู้ชายก็ได้คือเมื่อกี้นี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชนนี้อันนี้เป็นนายกสมาคมแม่บ้านสี่เหล่าทัพก็คุณชอบบอกว่าเป็นกรมกิจการภายในค่ะเราจะแบบว่าควบคุมแบบว่าจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ควบคุมอำนาจเสร็จในงานละเอียดให้มันรู้ซะบ้างใครใช่ไหมคะเพราะว่าสำหรับทรายจริงๆแล้วอ่ะคือความรู้สึกแรกของคนสมมติว่าเราบุ๊กมาจะมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดปากเลยที่นี่มันมีอะไรทำไมเราต้องจ่ายเงินให้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความรู้สึกแบบใช่มันมีอะไรบางคนใช่แต่ตรงนี้เนี่ยทั้งโอ๊คทั้งโรสแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มพนักคอนนอนเล่นก็ต้องคิดว่าเราจะให้อะไรให้คนเนี่ยสามารถเจอกันได้ตามแนวนโยบายเดิมปรัชญาที่ตั้งเอาไว้มันมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรคะที่ทำให้คนแต่ละคนมาโยงใยกันได้ในความเป็นพนักคอนนอนเล่นอะความเป็นพนักคอนอนเล่นเหรอคือจริงๆตอนแรกอย่างที่สามีเล่าให้ฟังคุณโอ๊คเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจมาก่อนดังนั้นก่อนที่เราทําโรงแรมหรือว่าเราคิดว่าเราจะให้อะไรลูกค้าเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะรับอะไรเราอยากจะทําอะไรเงี้ยใช่แล้วเราพอเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าถ้าลูกแขกมาแขกน่าจะต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใส่รายละเอียดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าใจเขาใจเรานะถ้าเราไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเราเป็นนักเดินทางกันอยู่แล้วชอบเที่ยวกันมากไงฮะพอไปแล้วรู้สึกมันถ้ามีไอ้นั่นก็คงจะดีนะเป็นประทับใจตรงนี้มาโอ้ยตรงนี้เขาทำอย่างนี้ถ้าเป็นเราทำเราต้องทำให้ได้ดีขึ้นอีกนี่นะอะไรเงี้ยเราก็เก็บประสบการณ์มาอย่างเงี้ยมาเติมเลยกันว่าที่นี่เห็นพี่นิ่มเล่าให้ฟังว่ามาเป็นแพ็กเกจเลยคือกิจกรรมตลอดทั้งวัน cover หมดคือถ้าไม่อยากออกไปไหนก็ไม่ต้องออกไปไหนได้เลยนะใช่ไหมดีใจมากที่จะมีโรงแรมแบบนี้เพราะเกียรติการที่พอมันฉันวางของแล้วอ่ะนี่จะถีบช่วยดูปะการังอีกเหรอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เหรอไม่อยากเวลาผ่อนเก็บของห้านาทีพอเรามาทำโรงแรมกรุงเทพเราก็เซอร์เวยกรุงเทพมันมีอะไรเที่ยววะทำไมเราต้องแบบโดนถีบไปดูวัดดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวัดบางคนก็ไปวัดมาแล้วบางคนแล้วไปเดินช้อปปิ้งบางทีมันก็ไม่มีอะไรคือบางครั้งการที่เรามาที่เปลี่ยนที่นอนสักที่นึงไม่ต้องทำอะไรได้ไหมคืออยู่กับสถานที่ได้ไหมอย่างที่พี่ร้อยบอกเนี่ยบางคนเขามีลูกเล็กมาอย่างเงี้ยโอ้จะหิ้วไปวัดมันเหนื่อยเหมือนกันงานช้างเหมือนกันนะหรือว่ามีแบบรุ่นคนเฒ่าคนแก่น่ะจะเดินยังไงเรียกรถอีกอะไรอะไรก็เลยคิดว่าหลายคนแล้วก็แขกส่วนใหญ่เราเป็นแขกฝรั่งไงบางทีเขาไม่อยากไปไหนแล้วเราบอกคุณไม่ออกไปเที่ยวหรอคุณไม่ออกไปเที่ยวหรอเราก็แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมกลัวเขาไม่สนุกนะห่วงเขาก็เลยเฮ้ยสงสัยเขาไม่ไปจริงเขาชอบอะไรเงี้ยก็เลยหาอะไรให้เขาทำในนี้ซะแล้วกันจะได้รู้สึกอยู่แล้วจะได้ไม่เซ็งอ่ะคือนี่นอกจากว่าจะสร้างให้อยากอยู่แล้วนะยังสร้างให้อยากอยู่นานอีกอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่บอกว่าแค่สักแต่จะว่าสร้างไปให้มีแต่ความเก๋นะแต่ว่าสร้างแบบที่ตัวเองอยากจะอยู่แถมอยู่แล้วทำอะไรดีทำแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะแล้วก็คือทันทีที่ก้าวเข้ามาน้องสัมผัสได้ถึงคำว่าออร์แกนิกแบบที่ไม่ได้ต้องบีบไม่เสร็จคือบางอันน่ะพิมพ์ลงไปในโบรชัวร์เลยแต่พิมพ์สีกระดาษมันไม่ได้ออร์แกนิกตรงไหนเลยนะว่าออร์แกนิกแต่ที่เนี้ยไม่เห็นจะต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่ามันยังไม่ถึงออร์แกนิก 100% เพราะเราพยายามอยู่เราพยายามหาซอสหาผลไม้หาอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกอยู่แต่ออร์แกนิกในที่นี้แปลว่าความรู้สึกใช่ไหมใช่เป็นความรู้สึกออร์แกนิกที่แบบเข้ามาแล้วไม่ต้องมาอ่านป้ายว่าออร์แกนิกแล้วก็อ๋อออร์แกนิกมีแบบมีปลูกสวนครัวไว้สัก 3-4 ต้นแล้วก็ออร์แกนิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงอันนี้มันแบบมันดิ้วลงมาทางนั้นแล้วเมื่อกี้ตัวเองบอกว่าจะทำยังไงนะให้เขาชอบอยู่ใช่ไหมเขาไม่ออกไปไหนใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนมีอะไรให้เขาทำบ้างก็เอาที่ตัวเองถนัดก่อนเพราะว่าตัวเองต้องรู้สึกว่าตัวเองทำเป็นแล้วอยากถ่ายทอดและถ่ายทอดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณโอ๊คเขาก็จะมาช่วยบอกว่าอันเนี้ยไปเสริมให้มันเข้มแข็งเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับเพราะเขาเป็นหน่วยคิดเราเป็นหน่วยทำไม่น่าได้เป็นบูเนาะคุณนั้นไม่ออกแล้วนะคือเขาเป็นนโยบายอ่ะคอยงอให้คุณนี้ทำโอเคเราทำอันนี้แล้วกันเพื่อสมมติว่าเรื่องของการปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะก็คือเนื่องจากเราโตมากับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเมืองอะห่างไกลธรรมชาติพนักงานทุกคนที่มาทำงานที่เนี่ยเราจะต้องแบบส่งขึ้นสวนเพราะว่าเวลาเมื่อไหร่ที่เขาเครียดหรืออะไรเมื่อเราได้อยู่ใกล้ธรรมชาติเราได้จับดินเราได้ปลูกผักหรือว่าอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นขึ้นสวนคะไม่ลงสวนหรอ
สวนอยู่ข้างบนขึ้นสวนขึ้นสวนมันอยู่ดาดฟ้าไม่ถูกแล้วพูดถูกแล้วสวนเราพื้นที่คือตอนทำโรงแรมครั้งแรกเนี่ยมันร้อนมากดาดฟ้าจะทำอะไรดีนะข้างบนดาดฟ้าเพื่อให้ห้องข้างล่างมันเย็นก็เลยเอาปลูกผักซะเลยมันจะได้แบบว่าลดความเย็นของตึกด้วยแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าผักเราก็ไม่ต้องขับรถไปซื้อถึงไหนไกลอะไรเงี้ยแล้วแขกก็ได้กินสดๆเวลาเราเรียนคุกกิ้งคลาสก็เดินไปเด็ดมาเลยนู่นนี่นั่นอะไรจับได้สองอย่างแล้วปลูกผักบนดาดฟ้าและเอาผักมาทำครัวสอนทำอาหารด้วยเป็นแบบไทยๆเลยแต่ว่าเราก็จะทำอาหารแบบเหมือนอย่างกับว่าเอาฟาวเดชั่นเลยนะคือเรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยโตมากับน้ำพริกต่างจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกบางทีกินกับข้าวหลายรสก็ไม่รู้หรอกว่าฟาวเดชั่นมันบางทีมันมาจากน้ำพริกมาก่อนเนี่ยเราจะต้องสอนตำสอนโขลกให้รู้ว่าทุกอย่างมันมาจากเย็บผ้าปูที่นอนผ้าม่านอะไรเองด้วยเลยป่ะคะอันนั้นตอนก่อสร้างทำเองอีกสักพักนึงจะทาสีและฉาบปูนเองแล้วฉันว่าฉาบปูนยังไม่ได้แต่ทาสีทาแล้วทาสีแล้วระบายสีเองมีอะไรอีกก็มีทำขนมปังนะคะแล้วก็มีเย็บผ้าเย็บผ้าที่เราจะสอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้หญิงมันไม่เป็นไม่ได้นะชี้หน้าหนูทำไมมันไม่เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันเย็บกระดุมเป็นก็หลุมันเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยผู้หญิงทุกคนต้องได้เป็นแม่คนอยู่แล้วนึกออกป่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักทำอะไรเป็นคุณวันๆก็ไปซื้อเอาลูกเดี๋ยวแม่หาให้เดี๋ยวแม่ซื้อให้มันมีแต่จ่ายลูกนะจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าทุกอย่างต้องพยายามทำเองเขาอาจจะใช้ของแบบไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้ำแล้วเมื่อไหร่ที่เขาทำเองเป็นหรือเขาจะรู้สึกชิ้นนั้นเขาอยากเก็บอยากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องรื้อฟื้น